วิจัยจุฬาภรณ์ทรงมีความสนพระทัยในการเชื่อมโยงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์จึงนำมาสู่แนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อทรงนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในวันนี้ค่ะด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอีกทั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังได้รับการสถาปนาเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาตั้งแต่ปี2548ในการดำเนินการทางด้านงานวิจัยและวิชาการทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ทรงมีความสนพระทัยในการเชื่อมโยงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนอกจากนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังสงสัยพระทัยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนด้วยการส่งทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปรักษาความเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศในพระกรณียกิจมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.แล้วยังทรงมีพระดำริให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมตามเสด็จในคณะพอ.สว.เพื่อร่วมศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยเพื่อที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุและป้องกันการเจ็บป่วยอย่างแท้จริงและยั่งยืนในขณะเดียวกันองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังทรงให้ความสนพระทัยต่อความสำคัญของสุขภาพสัตว์ด้วยเช่นกันดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้มีพระดำริให้เริ่มโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมาตั้งแต่ปี2559มาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานและคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งผ่าตัดทำมันรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนโรคติดเชื้ออื่นๆซึ่งได้สอดคล้องกับความสนพระทัยทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวงานวิจัยส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาความเชื่อมโยงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนและสัตว์ดังจะเห็นได้จากโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จำนวนมากที่ทำการศึกษาการกระจายตัวของสารเคมีตกค้างเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมเช่นดินและแหล่งน้ำเป็นต้นจากความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติและก่อให้เกิดความร่วมมือกับคณะวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศทีมนักวิจัยฝ่ายไทยซึ่งนำโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในทุกมิติโดยนำศาสตร์แขนงต่างๆมาใช้ศึกษาร่วมกันเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชนประเพณีพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาความเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆต่อการเกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นการคุกคามต่อประชากรโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศเราเท่านั้น
มันเป็นปัญหาของทั่วโลกซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระดมนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเพื่อมาดูว่าปัจจัยอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญและมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงเราจะลงไปทำในพื้นที่จริงๆเลยซึ่งในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยสารต่างๆพวกนี้เนี่ยจะมีผลต่อการทำให้เกิดเชื้อดื้อยาไหมมันจะเป็นคำตอบว่าเราจะมีแนวทางยังไงนะฮะที่จะป้องกันนะฮะแล้วก็ควบคุมสารต่างๆที่มีผลต่อปัญหาเชื้อดื้อยานับเป็นพระกรุณาธิคุณด้วยโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยแรกๆของประเทศไทยในการนำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวมาใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัยปัญหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจากความเชี่ยวชาญของการทำงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อันสอดคล้องกับแนวความคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้ก่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติและความร่วมมือของนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้พระกรุณาธิคุณองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ